มีการติดปีกการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ผลิตวิศวกรในยุค 4.0 ที่เป็นความต้องการของตลาดและภาคอุตสาหกรรมให้ก้าวไกลในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะหุ่นยนต์อัจฉริยะสมองกลฝังตัวผลงานนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครใช้เทคโนโลยีใหม่การสื่อสารไร้สายการเคลื่อนไหวจะจับสัญญาณจากเสารับสัญญาณ GPS ที่ติดตั้งไว้สั่งงานด้วยโปรแกรมที่เขียนขึ้นเป็นพิเศษช่วยในโรงงานอุตสาหกรรมพัฒนาต่อยอดสู่การหยิบของส่งเอกสารและทำงานในมุมอับได้ระบบreal time location system นะครับเป็นระบบติดตามระบุตำแหน่งนะครับโดยใช้ระบบอัลตราไวแบนด์นะฮะก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เพิ่งมีใช้ในประเทศไทยฮะในยุค Industrial 4.0 การปรับตัวของวิศวกรต้องเน้นการประยุกต์ใช้นวัตกรรมกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวต่อยอดการพัฒนาอาชีพอาทิการเกษตรการส่งออกและตอบโจทย์วิถีชีวิตที่เร่งรีบล้นระยะเวลาและระยะทางวิศวกรรมศาสตร์ที่ประยุกต์หลักสูตรการเรียนรู้เน้นลงมือปฏิบัติและความเชี่ยวชาญทักษะให้ทำงานเป็นและติดปีกความรู้ความสามารถการสื่อสารภาษาอังกฤษให้คล่องแคล่วให้วิศวกรไทยเดินทางไปทำงานได้10ประเทศในอาเซียนหรือ AEC อย่างแรกนักศึกษาเราที่จบไปต้องมีความรู้ความสามารถจริงทำงานได้ก่อนนะภาษาอังกฤษเราก็ยังบอกโอเคต้องค่อยๆพัฒนาอันนี้คือการรองรับอย่างแรกคือเราต้องไม่แพ้กับใครในตลาดโลกความหมายก็คือว่าไม่ใช่พูดภาษาอังกฤษเป็นแล้วทำงานจริงไม่ได้นะครับแต่เราต้องเริ่มทำงานเป็นภาษาอังกฤษก็ต้องดีเพราะฉะนั้นถ้าวิศวกรไทยที่เพิ่งจบไปใหม่ต้องการที่จะปรับตัวแล้วก็เป็นใหญ่เป็นโตได้ในยุคของ AEC 1คุณจะต้องขยัน2ภาษาอังกฤษจะต้องมาคุณจะต้องได้ทางภาษาด้วยครับสมองกลฝังชิปแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานสมองคนต้องเน้นการแก้ปัญหาที่เน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสั่งการคิดค้นให้ก้าวล้ำไปไกลและซับซ้อนปฏิรูปการศึกษาสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมในโมเดล Thailand 4.0 ยืนผงาดใน AEC ทัศนีลาสันเทียทีมข่าวสังคมรายงาน